กูทำเป็นเพราะแล็บพี่นี่แหละใช่หลายคนที่ประมาณรู้สึกจะคนที่6อ่ะที่แกบอกมานะเดี๋ยวเราจะผ่าพวกนี้เราใช้มือตัดได้เลยนะครับใช้มือแบบดึงได้เลยมันคือส่วนไหนอะคะเนี่ยมันคือส่วนของแกนเดี๋ยวเอาต้นจริงๆมาให้ดูไม่เป็นไรทำไมอ่ะซื้อมาตรวจหนึ่งแล้วด้วยครับแม่เอานมเอาน้ำอะไรไหมครับเดี๋ยวดูก่อนไปสูบบุหรี่เลยนะพอแล้วนี่ไงครับทิ้งแล้วค่ะคือผมเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากหน่อแพงมาก่อนแล้วผมก็มาซื้อให้บอลนะโอเคขอบคุณครับเราจะทานต้นแบบนี้นะพี่แล้วก็อันนั้นคือหน่อใช่ครับหน่อเป็นบ้าเลยหม้อประมาณนี้แล้วผมก็ทำมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็หั่นมันมาไว้ให้อยู่เหลือแค่นี้ใช่แติดแน่เลยเดี๋ยวติดก็เปิดแล้วเนาะติดไม่เป็นไรเปิดแล้วใช่ติดก็ไม่เป็นไรครับแม่อาจารย์ใหญ่ถ้าเราจะเอาจนกว่าแม่เป็นลูกมือแม่ เราจะเอาจนกว่ามันจะสะอาดนะครับพี่ดำดำยางยางใช่ครับแล้วก็ไปล้างรอบหนึ่งน้ำเปล่าธรรมดาใช่ครับมีต้องใช้แอลกอฮอล์อะไรบ้างไหมครับเราจะใช้แต่ผมจะสอนลงในคลิปเลยเราจะใช้ไฮเตอร์ครับเราจะทำน้ำฟอกปกติเราจะทำน้ำฟอกก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวนี้โอเคประมาณนี้ครับหรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้กรณีที่เอามาจากต้นจริงใช่ครับต้นจริงก็จะประมาณนี้เลยสเต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็ใช้เนื้อเยื่อสักได้อีกเราจะเอาแค่ตรงกลางมันกล่องนี้ดูแค่ข้างล่างประมาณนี้ครับแต่แล้วเรามาทำน้ำอันนี้แค่สมมุติได้ดูเฉยๆนะครับเราก็จะไปอย่างไวเลยตักน้ำมา1ลิตรผมใช้น้ำกลั่นนะน้ำกลั่นใช่ครับก็คือต้องต้มแล้วกันเองใช่ครับซื้อมาได้เลยขวดเข้ามาอ๋อมีขายงั้น60บาทจะไม่ผิด160หรือเปล่าไม่ซื้อจากไหนได้ครับตามร้านแลบเชียงใหม่นี่มีตรงยูเนียน3ร้านพวกขายพวกกรการแพทย์จะมีนี่บันทึกนี่เนาะอันนี้น้ำกันจริงๆหรือน้ำเปล่าธรรมดาไหมครับนี่ขอบคุณมากค่ะน้ำกันโอ้พี่ก็ซื้อขึ้นมาฝากแล้วครับผมไม่ซื้อแล้วซื้อกาแฟสดต่อคลิปเดี๋ยวไปต่อคลิป2อ๋อนี่คือต้องถึงเป็นคนเดียวแล้วใช่ไหมไม่เห็นไม่เจอไหมห้องเป็นห้องเราจะใช้อันนี้1ลิตรกับไฮเตอร์ 0.5 เพื่อจะทำน้ำฆ่าเชื้อน้ำกัน1ลิตรเริ่มหายเสร็จแล้วเราก็เทใส่สีอันนี้ผสมไฮเตอร์ใช่ครับแล้วก็ยี่ห้อธรรมดาเนี่ยสีที่นิยมสียอดนิยมถ้ากะประมาณก็1ฝาไม่ถึงพี่ 0.5 นี่นิดเดียวอ๋อโอเคใช่มากคือจะเตรียมรอเดี๋ยวงงก็เลยรอมาดีกว่าประมาณนี้ครับ0.5 ก็แค่นี้ครับน้ำกลั่น1ลิตรกับไฮเตอร์1 0.5 อือใช่ 0.5 ครับเสร็จแล้วทำตอนนี้ก็กวนๆมันจะเป็นน้ำฆ่าเชื้อ
ที่ใส่เท่าๆกันมันพักหน้าจอเฉยๆตายมันไม่ได้แบบปกติถ้าเราทำหน่อเดียวมันก็จะแยกแล้วมันก็จะได้4โหลแต่ว่าของผมคือมันจะทำสองอันจะใหญ่ขึ้นมูหันบิ๊กเกอร์ที่ตวงนะครับที่เราตวงนะถ้าเราช่างได้ไหมช่างอะไรปลาช่างเลยเหมือนปลาช่างขนมไปถึงช่างน้ำบอกน้ำมันบอกอยู่แล้วไงหนูเนี่ยพี่ไม่มีอ๋ออันนี้เดี๋ยวรอพี่ครับเพราะว่าตวงให้มันขนาดเท่าๆกันทีนี้ตัวที่เราฟอกกับขอรักมันนะแล้วเนี่ยเตรียมว่าจะขอแคปเยอะมากอันนี้เต่าต้องใช้ครับโอเคคือ100 ml ค่อนข้างน้อยเราจะใช้ความเข้มข้น70เอ้ย 30% นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคือถ้าน้ำมันน้อยผมก็เติมน้ำไปคือพอเราทำไปเรื่อยเราก็กะเอาครับไม่ค่อยได้บอกเหมือนเดิมคือให้ได้แม่หาฝานิดหน่อยเป็นรูเหมือนโอ้เดี๋ยวมันจะสำหรับการฟอกครั้งแรกครับพี่พวกนี้ก็คือเราใช้ฟอกส่วนสามอันนี้ใช้ล้างอันนี้ก็ทั่วโลกเป็นสากลเขาก็คือใช้ไฮเตอร์เนี่ยใช่ใช่จริงๆใช้สารเคมีหลายแบบครับแต่ว่าของจะทำสองนะให้น้ำมันเยอะขึ้นก็ความเข้มข้นเท่าเดิมเจ็ดสิบสามสิบเพราะว่าถ้าใช้แค่100 ml นี่มันต้นไม้มันน้ำ70ไฮเตอร์30ลากแก่น4โอเค4ปลายังไงใช่ครับเวลาเราใส่ชิ้นเนื้อไปนี่มันจะเปลี่ยนเลยนี่เรามาแต่งปกติเราจะเตรียมพวกนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็มาแต่งชิ้นเนื้อตรงนี้กล้องมันชอบแบบเอาคอลมนี่อ๋ออันนี้จะสองกล้องสองกล้องว่ามันตรงไหมตรงอยู่นี่เราก็จะแต่งเนื้อเยื่อลองทำเองดีกว่าบอกพี่นะได้ก็เหมือนตัวที่บอลทำเมื่อกี้เนาะเบาๆมือหน่อยขอบคุณครับต้องการเล็กสุดต่อเบาๆนะครับพอไปนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเบาๆต้องเป็นคนมือเบามากตอนที่อยู่ข้างในเราจะต้องแบบจะใช้มีดผ่าตัดถ้าเราทำแผลให้มันไฮเตอร์มันจะกัดเข้าไปข้างในคือเลี่ยงการเป็นแผลครับคืออย่างนี้ก็ได้ในระดับนึงแต่อย่าลึกไปมันเป็นแผลเลยมันเป็นแผลอ่านแผลข้างบนนู้นนะครับ
แต่ว่าพอเริ่มเล็กไปพี่ยังสามารถทำได้อีกชั้นหนึ่งหาได้อีกครับใช่ครับต้องตัดแบบนี้ด้วยป่ะอะไรมีอันแต่งเคยมีน้องคนหนึ่งคือกำลังผ่าแบบนี้ก็หัวหลุดออกมาเลยคือหักไปหมดเลยรอบแรกเราสามารถดูตรงนี้ได้นะพี่ตรงนี้ขออนุญาตนะครับมาเหมือนกันตรงนี้แล้วเราก็มาฉีกจากข้างบนนี้เลยคือไม่ต้องใช้นี่ก็ได้ปอกส่วนอันนี้ผมจะแต่งเพิ่มนะผมจะให้เล็กประมาณนี้ผมตักน้ำให้หน่อยเอาหม้อเล็กก็ได้หม้อใหญ่ก็ได้จะมาล้างเหลือเล็กมากประมาณนี้แล้วเราก็จะแต่งจำไม่ได้พี่เลอะๆออกดำๆเดี๋ยวทำไปสองไม่ต้องมีการซื้ออุปกรณ์ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เราขูดธรรมดาไม่ต้องหลบมีดมันก็สปอนเซอร์ออกก่อน